สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับบาซาโมนะเดี๋ยวมันจะเข้าแล้วครับวันพรุ่งนี้นะตามที่เวลาที่ผมลงคลิปแล้วกันโอเคสำหรับบาซาโมเนี่ยผมบอกตามตรงว่าเป็นหนึ่งในออลราวเดอร์ที่ค่อนข้างเก่งแต่ใช้เลเวลเยอะไปหน่อยนั่นเองครับสำหรับเฮลไอเทมเนี่ยผมแนะนำตามตรงนะครับว่าเป็นวิกเนสแอทแทคเวทแล้วก็เป็นทางด้านของโฟกัสแบนน่าจะดีที่สุดก็อารมณ์คล้ายๆกับพวกตัวที่ผมแนะนำไปก่อนหน้านี้ก็พวกแบบโซโลอาร์คหรืออะไรพวกเนี้ยครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นตัวที่ต้องสู้ระยะประชิดนะเลยไอเทมมันเลยค่อนข้างจะคล้ายๆกันเพราะมันจะรีดดาเมจได้ค่อนข้างมากครับส่วน Battle Item เนี่ยผมแนะนำตามตรงว่าจะเป็น Eject Button หรือว่าจะเป็น Full Heal ก็ได้นะครับ Eject Button มันน่าจะคุ้มกว่าส่วน Emblem อันนี้เดี๋ยวผมเอาของเก่ามาละกันสำหรับ Balsamo นะอันนี้ผมบอกตามตรงว่า Balsamo เนี่ยค่อนข้างเป็นตัวที่ต้องอาศัยเวลเยอะมากเวล4แต่มูฟแรกได้ตอนเลเวล5นะครับแต่ว่าท่าพื้นฐานก็จะมีท่าพุ่งแบบ2ครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ยิงบอลไฟการคุมเลนผมว่ามันก็ทำได้โอเคอยู่นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบไม่ถึงกับไม่มีดาเมจเลยแล้วก็พาสซีฟของบาซาโมครับก็คือเวลาเราทำดาเมจใส่คู่ต่อสู้นะมันจะทำการเรียกว่ามีสแต็ก5ครั้งปั๊บก็ระเบิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะได้บัฟด้วยนั่นเองนะครับผมพอเป็นเลเวล5ครับท่าแรกที่จะได้เป็นแบรสคิกครับแบรสคิกเนี่ยเอาไว้ดันศัตรูใส่กำแพงนะถ้าเราดันศัตรูเฉยๆมันก็เป็นการดันออกมานะครับแต่ว่าถ้าเราดันใส่กำแพงมันจะมีสตันด้วยครับผมนั่นเองก็คือเรื่องดาเมจเท่ากันครับแค่แบบดันติดกำแพงหรือไม่ติดกำแพงแค่นั้นเองนะถ้าถามผมนะเป็นไปได้ก็ถ้าดันติดกำแพงได้ก็ดันครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดันแล้วเปียกแบบดันศัตรูมาให้เพื่อนเรากระทืบต่อเงี้ยได้ก็ดีเหมือนกันเนาะสำหรับเลเวล7ก็ขึ้นมาเป็นสกิลอย่างโอเวอร์ฮีทครับการคอมโบในช่วงต้นเนี่ยก็หลักๆจะใช้โอเวอร์ฮีทในการคุมเลนแบบว่าในการโซนมากกว่าตามใดที่ยังไม่ก้าวการไปบวกกับทางด้านคู่ต่อสู้ก็จะยากนิดหนึ่งครับโอเวอร์ฮีทจะเป็นการชาร์จแล้วยิงออกไปดาเมจค่อนข้างแรงเลยนะ 2,200 ในเลเวล7เนี่ยถือว่าค่อนข้างแรงเลยครับส่วนการคอมโบถ้าเราจะคอมโบจริงๆอ่ะถ้าเราดักพุ่มนะเราก็โอเวอร์ฮีทจากในพุ่มแล้วก็ออกไปแล้วก็แบรนด์คิกต่อหรืออะไรก็ได้คือมันไม่มีลำดับตายตัวครับเล่นได้หมดนั่นเองถ้าเราไม่ได้ดักพุ่มนะครับการโอเวอร์ฮีทใส่ศัตรูแบบชาร์จเต็มจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นโอเวอร์ฮีทจะใช้ได้2แบบก็คือเตะได้ก็เตะเลยไม่ต้องเต็มก็ได้อย่างน้อยก็ขอให้มันโดนศัตรูไว้ก่อนหรือว่าจะคอมโบกับแบลสคิกด้วยการดันศัตรูใส่กำแพงแล้วต่อด้วยโอเวอร์ฮีทแบบนี้ก็ได้ครับแล้วอาจจะใช้อีเจ็คบัตทอนในการคอมโบก็ได้ครับน่าประมาณนี้นะอย่างน้อยช่วงต้นเกมก็ยังพอเล่นได้พอมันขึ้นเลเวล8เนี่ยมันก็ถึงจะแบบเริ่มน่ากลัวนิดนึงคือถ้าเกิดว่าเราคอมโบเดี๋ยวขอใช้ยูไนท์ก่อนในการจ่ายยูไนท์จะเป็นการสลับโหมดระหว่างโหมดหมัดกับโหมดเตะนะครับสำหรับสกิลฝั่งโหมดหมัดเนี่ยจะเป็นไฟพันช์ก็คือชก2ครั้งแล้วก็ชกอีก2ครั้งประมาณนี้เราสามารถควบคุมทิศทางได้นะแบบชกครั้งแรกไปข้างหน้าครั้งที่2ก็ชกกลับได้ขึ้นอยู่กับการกดปุ่มเคลื่อนที่ครับในระหว่างการลำแบบลำไฟพันช์นั่นเองอีกท่านึงโฟกัสแบดครับก็คล้ายๆเหมือนท่าเริ่มต้นนะก็คือยิงแต่นี่ถือว่าค่อนข้างแรงนะยิงไป 1,000 ครับแล้วก็ระเบิดเป็น AOE ด้วยครับเวลาคอมโบก็จะเป็นแบบจริงๆอันนี้มันไม่ได้มีคอมโบตายตัวนะคือโฟกัสแบสก็ได้ก็โฟกัสแบสเลยแล้วก็ไฟพันแล้วก็ตีธรรมดาเสริมอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะจ่ายยูไนท์เสริมแล้วก็เป็นการคอมโบสลับ2ท่าไปมานั่นเองครับสำหรับการคอมโบหลักๆก็จะมีแบบเราต้องเข้าใจก่อนโหมดเตะวิธีการคอมโบก็คือถ้าอยู่ในพุ่มก็โอเวอร์ฮีทก่อนแล้วค่อยต่อด้วยแบรสคิกแล้วก็สลับโหมดมาโฟกัสแบสไฟพันแบบนี้นี่คือการคอมโบจากโหมดเตะแต่ถ้าเราคอมโบจากโหมดหมัดนะครับก็จะลำดับไหนก่อนก็ได้นะจะไฟพันช์ก่อนก็ได้ปั๊บโฟกัสแบสสลับโหมดปั๊บแล้วก็ดันใส่กำแพงแล้วก็โฟกัสแบสแล้วโอเวอร์ฮีทอะไรเงี้ยคือแบบมันค่อนข้างจะเป็นตัวที่ต้องอาศัยความชำนาญนิดหนึ่งจริงๆตัวมันเล่นไม่ยากครับผมลืมบอกนะเวลาเปลี่ยนจากโหมดเตะเป็นโหมดหมัดนะครับเราจะได้บัฟวิ่งไวนะส่วนการเปลี่ยนจากโหมดหมัดเป็นโหมดเตะเราจะได้บัฟตีแรงนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเล่นก็แบบเวลาเราใช้อยู่ไหนก็จะได้บัฟด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้ตรงนี้ช่วยในการเล่นได้ด้วยนะครับผมสำหรับบาซาโมก็ประมาณนี้ครับเป็นหนึ่งในตัวที่ไม่มีสายแบบให้เลือกให้คิดให้ปวดหัวเลยเพราะว่าเรียกว่ามันฟิกไว้เลยเป็นน่าจะเป็นโปเกมอนตัวเดียวในเกมนี้นะที่เลือกสายไม่ได้ครับแต่ข้อดีของมันคือมันค่อนข้างยืดหยุ่นแต่ข้อเสียก็มีก็คือมันไม่มีท่าที่มันแบบส่งผลต่อรูปเกมมหาศาลเหมือนตัวอื่นที่มันมีท่ายูไนท์ใช่ไหมยูไนท์ตัวนี้มันคือการสลับโหมดเฉยๆเพราะฉะนั้นในทีมไฟใหญ่อาจจะเล่นยากนิดนึงครับแต่ก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมมองว่าค่อนข้างเก่งเหมือนกัน
บ๊ายบายค่ะสำหรับท่านไหนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ